มาทุกคนเรามาตามข่าวสารของโมเสสไกเซโดกันหน่อยนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าเชลซีตอนนี้ไล่ล่าเบนเป้าหมายไปหาเขาแล้วนะครับมาตามกันหน่อยครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่ครับรายงานบอกว่าเชลซีสิงห์บลูตอนนี้หันไปล่าตัวโมเสสไกเซโดครับกองกลางตัวเก่งของไบรตันอีกครั้งคือในรายงานครับบอกว่าเชลซีเนี่ยถอนตัวเจรจาดึงตัวมาเนลกาเต้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะไม่ต้องการแข่งขันในกรณีสัญญาส่วนตัวนักเตะเพราะทางไปเชทุ่มเงินให้มากกว่านะครับจะไม่หลังจากนั้นไม่นานครับต้องบอกว่าโรมาโน่รายงานเพิ่มเติมว่าเชลซีหันกลับไปจับตามองสถานการณ์ของคาซิโดอีกครั้งแล้วเชลซีเนี่ยแสดงความสนใจคาซิโดมานานแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาครับและจากการถอนตัวจากอูกาเต้เนี่ยทำให้เชลซีพร้อมเดินหน้ากลับไปไล่ล่าตัวมิดฟิลด์วัย21ปีอย่างคาซิโดอีกครั้งนึงคาซิโดเนี่ยมีสัญญากับไบรตันจนถึงกลางปี2027แต่ว่าช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับอนาคตของคาซิโดอยู่บนความไม่แน่นอนและมีโอกาสย้ายทีมสูงมากๆเลยนะครับหลายทีมจับจ้องอาร์เซนอลก็อยากจะได้สำหรับโมเสสคาซิโดนักเตะคนนี้เชลซีพร้อมกับมาล่าตัวเขาแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของโมเสสคาซิโดก็คอมเมนต์เข้ามาได้ไม่รู้ว่าจะไปลงเอยกับทีมไหนนะครับแต่แม็กอลิสเตอร์คู่ของเขาเนี่ยน่าจะไปที่ลิเวอร์พูลนะครับผม